วัสดีครับมาพบกับผมนะครับชานรงค์คุโตนะครับในรายการไทยพักดีท็อกสเปเชียลครับครับวันนี้เป็นการติดตามนะครับหรือควันหลงครับจากม็อบของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่จัดชุมนุมในวันที่19และ20กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมีคนที่ไปดูสถานการณ์จริงกับผมด้วยครับที่ท้องสนามหลวงนะครับก็คือเกสหรือแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็คือพี่บุญเกื้อของเรานั่นเองครับแนะนำท่านผู้ชมหน่อยครับบุญเกื้อปุษเทโวครับเป็นกรรมการโฆษกของกลุ่มไทยภักดีครับก็ได้ไปสังเกตการด้วยกันครับครับขอบคุณมากวันนี้ให้มาร่วมรายการกับคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาพูดคุยกันถึงควันหลงครับว่าที่เรามาพูดคุยกันวันนี้ได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราดูทีวีอยู่ที่บ้านนะครับแต่เกิดจากการที่เราไปลงพื้นที่จริงสำรวจกันมาแล้วครับนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าคือเราเดินสำรวจตั้งแต่แยกผ่านฟ้าใช่ครับลานศาลาเจษฎาบดินทร์เดินไปเรื่อยจนถึงท้องสนามหลวงแล้วก็ไปจบที่ลานปีดีพนมยงค์ที่มอธรรมศาสตร์มอธรรมศาสตร์แล้วหลังจากนั้นเราค่อยออกมาดูบรรยากาศจนมืดนะครับที่ท้องสนามหลวงดูเวทีใหญ่ครับครับก็เห็นบรรยากาศทั้งหมดของวันนั้นนะของการชุมนุมใช่ครับแล้วก็อยู่ตำนั้นเนี่ยอยู่จนรุ่งขึ้นอีกวันด้วยปลาใสด้วยนัดมาเจอกันรุ่งขึ้นอีกวันแต่เช้าเลยมาดูว่าจะมีอะไรต่อไปนะครับก็แต่ว่าวันนี้เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพในการจับม็อบเนี่ยครับก็คือไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังไว้ที่เขาบอกว่าจะปักหลักอยู่ยาวนะครับก็อยู่ไม่ยาวนะครับแล้วเขาบอกว่าแพ้ด้วยนะครับอันนี้เป็นคำที่วิพากษ์วิจารณ์หรือเป็นคำวิเคราะห์กันที่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับว่าวิเคราะห์ว่าการจัดม็อบครั้งนี้แพ้ด้วยเหตุผลอะไรนะครับนี่โซเชียลที่เขาแชร์กันมาเนี่ยครับมันมีทั้งหมดโอ้ก็เยอะนะเนี่ยตั้ง17ข้อเลยส่วนใหญ่เป็นนี่ก็คือความคิดเห็นของฝ่ายนู้นอะฝ่ายใช่ไหมครับกลุ่มแนวร่วมของฝั่งนั้นเนาะแล้วเขามาวิเคราะห์ว่าตัวเองว่าเขาแพ้ยังไงนะครับก็มาดูที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกบอกว่าพบเสื้อแดงรุ่นซีเนียร์จากต่างจังหวัดโผล่แต่เช้ามืดคิดว่าม็อบเนี้ยเป็นม็อบที่ไม่บริสุทธิ์เพราะว่าเป็นจัดตั้งมาจากต่างจังหวัดคุณก็เห็นว่าข้อนี้จริงหรือไม่จริงไงครับการจัดครั้งนี้นะผมคิดว่ามันต้องมีแนวร่วมจำนวนมากอยู่แล้วเพราะนักศึกษาเองคงไม่ออกมาเยอะทีนี้การที่มีแนวร่วมนปชมาน่าจะเป็นผลดีใช่ไหมกับม็อบเองจะทำให้ม็อบแบบมีจำนวนเยอะมีพลังมากขึ้นใช่ผมว่ามันน่าจะดีอ่ะครับแต่ว่าทำไมผมมองว่ามันไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าดูว่าเป็นม็อบจัดตั้งไม่ใช่แบบพลังบริสุทธิ์จากนักศึกษาก็มองงั้นก็เลยทำให้แบบไม่สำเร็จหรอไม่สำเร็จผมว่าจริงนะถ้าเกิดคนมาเยอะยิ่งน่าจะสำเร็จสิใช่จริงไหมครับใช่แต่ถามว่ามีรุ่นพี่เสื้อแดงซีเนียร์เนี่ยมาจริงเนี่ยจริงไหมจริงเยอะมากมันน่าจะ80-90%แล้วเป็นไงสินค้าก็มีแต่สินค้านะที่เราคาดหวังนะเราตอนนั้นที่ผมตั้งไลฟ์สดเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยจะไปดูได้ว่าแบบมีเสื้ออะไรนะจบที่รุ่นเราริบบิ้นขาวอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเจออย่างนั้นนะผมไลฟ์สดไปตอนแรกนะเอ้ยเจอจริงเจออยู่2บูธใช่ไหมครับครับพอหลังจากเข้าไปลึกๆปุ๊บเองครับโอ้โหมีแต่เสื้อสีแดงนะครับสินค้าลิปบิ้นสีแดงน่าจะตั้งแต่สมัยปี53ใช่ครับก็เห็นที่เสื้อครับก็ยังสกรีนว่าสกรีนหน้าของคุณยิ่งลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับของเก่ามาจากปี53ครับคาดว่าอย่างนั้นเรามาเยอะมากด้วยพ่อค้าเรียงกันตั้งแต่ถนนราชดำเนินนะจนถึงท้องสนามหลวงนี่สินค้าของคนเสื้อแดงทั้งนั้นของที่ระลึกมือตบมือตบเท้าตบอะไรนะใช่ครับก็มีมือตบแบบครบ5นิ้วก็มีนะครับแบบมือตบแบบ3นิ้วก็มีอันนี้ของใหม่อันนี้ผมรู้มือตบ3นิ้วของใหม่นะว่าถ้าเกิดดูจากทั้งที่จำนวนมวลชนแล้วก็จำนวนร้านค้าด้วยเนี่ยก็เป็นสัดส่วนต่อกันเนาะก็เด็กมาน้อยร้านค้าของเด็กก็น้อยผู้ใหญ่มาเยอะก็ร้านค้าของผู้ใหญ่ก็เยอะจริงไหมครับครับแล้วก็มาดูข้อที่2กันเลยครับก็คือถึงแพ้พังประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าไปสอใช้ความรุนแรงอันเนี้ยผมคิดว่าแบบคือตอนแรกนะเราคิดว่าเขาจะพังเข้าไปเพื่อที่จะให้สนามบอลเป็นเวทีปราศัยคือพังพอพังประตูเข้าไปแต่ปุ๊บออกพังทำไมเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เฉยๆเพราะฉะนั้นไอ้การพังประตูหรือเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุของความแพ้ครั้งนี้ไม่น่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะเพราะเขาเปิดเข้าไปก็เจ้าหน้าที่เขาปล่อยให้เปิดเข้าไปอยู่แล้วแล้วก็แค่โซ่เล็กๆคล้องไว้เป็นสัญลักษณ์ทั้งหมดอะกันกุญแจอันเดียวใช่แต่ทีนี้ด้วยความ
ซุ่มซ่ามรุ่มร่ามันหนีบมือนิ้วขาดนิ้วขาดโอ้อันนี้ก็ถือเป็นอะไรอ่ะข่าวเคราะห์ข่าวเคราะห์ดวงไม่ดีอาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ธรรมศาสตร์แรงก็ได้นะครับเรามาดูข้อถัดไปแล้วกันนะครับข้อ3ข้อ4รวมเป็นข้อเดียวกันนะครับเพราะว่าคล้ายๆกันก็คือนักศึกษามาน้อยนะครับนักเรียนมาน้อย 90% น้อยแน่ละเพราะว่าจำนวนนักศึกษาที่มาแสดงในนี้ถือว่าเป็นแค่ 10% ของนักศึกษาทั้งหมดหรือนักเรียนทั้งหมดนักศึกษามาน้อยอันนี้จริงไหมจริงจริงเพราะจากที่เดินเนี่ยแทบจะไม่เจอนักศึกษาเลยนะเจอนักศึกษาที่เป็นรุ่นพี่ใช่ไม่ใช่รุ่นพี่ผมนะรุ่นพี่พี่บุญเกื้อโอ้รุ่นพี่ชายรุ่นใหญ่มากก็ไล่แบบตั้งแต่ใช่ไหมตั้งแต่ลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปเนี่ยเราก็เจอแต่ผู้ใหญ่หมดหน้าโรงแรมนั้นหน้าโกศิลป์จนกระทั่งเข้าไปที่ลานปีดีเราก็จะเจอแต่ผู้ใหญ่นะที่อยู่บริเวณรอบๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะว่าเขาไม่ได้ใช้ไอเวทีไอสนามบอลแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคนที่ยังอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีแต่ผู้ใหญ่แค่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับครับแล้วเขาบอกว่าที่นักศึกษามาน้อยเพราะนักศึกษาไม่สนใจการเมืองจริงไหมผมว่าไม่จริงนะเราก็ติดตามการเมืองอยู่ในโลกโซเชียลแต่ว่าถามว่าคนนักศึกษาหรือเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่จะออกมาแอคชั่นจริงๆเนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่ที่เขามาออกแอคชั่นเนี่ยผมว่ามันมีน้อยใช่ใช่นะครับแล้วก็ข้อ5ครับข้อ5ทักษิณโพสต์ตอนบ่ายเหมือนปล้นม็อบทำให้คนกลางๆถอยจู๊ดจริงๆจริงๆไม่ใช่ฮะผมคิดว่าคนกลางๆอ่ะเขาถอยจู๊ดอ่ะไม่ใช่เพราะเรื่องคุณทักษิณมาโพสต์ตอนบ่ายนะครับเป็นเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าม็อบครั้งเนี้ยเขาจะปาใสเรื่องอะไรจริงไหมครับก็คือปาใสเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วที่จะไปยุ่งกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะไปก้าวก่ายหรือไปข้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จริงไหมครับเติร์ดม็อบเนี้ยเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าเกี่ยวกับขับไล่รัฐบาลเนี้ยผมคิดว่าม็อบเนี้ยน่าจะมีคนมาเยอะกว่านี้แล้วการที่ทักษิณโพสต์ตอนบ่ายเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับการปล้นม็อบนะครับเพราะวันที่19กันยาเนี้ยเป็นวันประวัติศาสตร์ของเขาก็คือเป็นวันที่เขาถูกยึดอำนาจจากจริงไหมครับไม่เกี่ยวกับการปล้นม็อบนะครับก็เพราะก็ถือว่าเป็นวันสัญลักษณ์ของเขาเป็นสัญลักษณ์ของเขาพวกแนวร่วมพวกนี้สิเอาสัญลักษณ์ของมาใช้ไม่แน่เอาวันที่19มาใช้ไม่แน่นะที่เขาจัดวันที่19เนี่ยเพื่อเอาสัญลักษณ์ของวันที่19กันยาในการรัฐประหารปี49ของคุณทักษิณเนี่ยมาใช้หรือเปล่าเพื่อให้ดูแบบม็อบมีคนจำนวนเยอะนะครับแล้วก็ข้อ6ครับหลังเวทีขัดแย้งกันเองระหว่างแดงกับม็อบมุ้งมิ้ง การพูดและการนำเนี่ยผมคิดว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าคนเสื้อแดงหรือพี่นปช.เนี่ยเข้ามาเป็นแนวร่วมเขาไม่ได้เป็นคนจัดเวทีหลักเขาจะมาพูดปาใสอะไรกับเวทีเหล่านั้นจริงไหมครับแล้วก็การนำครับอย่าว่าแต่เฉพาะรุ่นพี่นปช.เสื้อแดงเลยแม้กระทั่งการนำจัดม็อบแต่ละครั้งเนี่ยของฝ่ายนู้นที่เป็นฝ่ายเยาวชนไม่ว่าเป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมหรือว่าม็อบปลดแอกหรือภาคีนักศึกษาที่มหาลัยมหิดลสารยาเนี่ยครับก็คือเป็นคนละกลุ่มกันเขาจะมีการจัดวางหรือการทำงานที่เป็นอิสระต่อกันแต่เขาก็จะเคลื่อนไหวไปในแนวทางเดียวกันนะครับเขาไม่ได้แบบแย่งไมค์กันเองหรืออะไรเงี้ยเขาไม่มีการทะเลาะกันหรือแย่งไมค์กันเองในแต่ละกลุ่มแต่เฮ้ยเราดูจากคนภายนอกคิดว่าพวกเขาคือกลุ่มเดียวกันแล้วทะเลาะกันเพราะว่าแนวทางของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่มันก็ไม่แน่นะเพราะว่าไมค์ที่เวทีใหญ่ธรรมศาสตร์ที่เป็นไมค์ของพวกนักศึกษาธรรมศาสตร์ใช่ไหมใช่ครับเขาอาจจะไม่ยกไมค์ให้ก็ได้แต่รู้สึกว่าพวกแนวร่วมเนี่ยเขาก็จะเตรียมเวทีเล็กๆของเขามาเองกันนะเป็นกลุ่มย่อยๆอยู่แล้วก็ปราศรัยย่อยๆกันอยู่รอบสนามหลวงใช่ตามที่เราเดินผ่านนะที่เราเห็นเนาะก็มีการแสดงละครเชิงสัญลักษณ์ใช่ไหมครับตรงใกล้ๆกับศาลฎีกาแล้วก็มีแสงสีเสียงเนี่ยเหมือนแบบสถานบันเทิงเลยนะครับถ้าเกิดในข่าวอ่ะเห็นมากเลยแบบดนตรีแบบบึมๆบึมๆเลยใช่ไหมครับก็แล้วก็มีรถวงลูกทุ่งอ่ะของนปช.ที่เราเจอกันตรงข้ามโรงแรมนานาโกสินทร์อันนั้นเราก็เจอจริงไหมครับใช่ใช่เขาก็เอาไปตั้งพิธีกันเองนะครับก็อันนี้ก็อาจจะพิสูจน์นะที่ว่าการจัดคิวในการขึ้นเวทีอาจจะไม่มีคิวขึ้นให้เขาเลยจัดเวทีย่อยเองมีส่วนอ๋อพี่คุณเกื้อคิดว่ามีส่วนคิดว่าน่าจะมีส่วนนั่นเองนะครับแล้วดูข้อถัดไปนะครับก็คือแกนนำหลายคนจอดม็อบรับทรัพย์เช่นเซเลบขอทานทำให้ผู้คนเบิร์นหน้าหนีอันนี้ต้องพี่บุญเกื้อแล้วอันนี้แหละมีส่วนจริงทีเดียวละครับนะพวกนี้จัดขึ้นมาเพื่อรับทรัพย์แน่นอนผมเชื่ออย่างนี้จริงๆแล้วก็เหตุที่เลิกเร็วเนี่ยก็เพราะว่านายทุนผู้สนับสนุนอาจจะประกาศตั้งแต่ตอนกลางคืนนะผมว่านะว่าให้เท่านี้ก็ต้องรีบปิดจบ
ในช่วงเช้าเพราะมื้อเที่ยงจะได้ไม่ต้องมีไงประหยัดรายได้เยอะขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้นี่เองอย่างนี้จบแค่กาแฟช่วงเช้าพอปิดเลยปิดงานนะครับอันนี้พี่บุญเกื้อจะรู้เชิงลึกดีก็เลยให้พี่บุญเกื้อเป็นคนตอบค่าใช้จ่ายมันเยอะนะครับค่าเช่าเวทีค่าอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็น2วันมันก็แพงขึ้นอีกอ๋อเหมือนแบบโรงแรมใช่ไหมต้องเช็คเอาตอนเที่ยงใช่ไหมถ้าเกิดเช็คเอาหลังนี่คิดราคาเพิ่มอีกวันหนึ่งอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นใช่ไหมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นต้องรีบเช็คเอาท์รีบเช็คเอาท์เอาวันเดียวแล้วเลยต้องปิดตอนเช้าปิดเลยครับก็ข้อแปดครับบรรยากาศมั่วมากเหมือนงานวัดขายของเป็นหลักตั้งเวทีย่อยโปรโมทตัวเองไม่มีใครสนใจเวทีกลางอันนี้มันเป็นธรรมชาติของม็อกแบบนี้อยู่แล้วมันก็จะต้องมีการงานออกร้านอย่างเงี้ยไม่งั้นคนใครจะมานั่งฟังปลาใสทั้งวันไม่มีข้าวของไม่มีแบบอาหารให้กินไม่มีน้ำให้ซื้อต้องมีเวลาผ่อนคลายไปเดินดูนั่นดูนี่กินนั่นนี่ใช่ไหมไปเข้าห้องน้ำอะไรเป็นเรื่องธรรมดามันจะให้ม็อกมานั่งเป็นห้องเรียนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นม็อกแพ้ประเหตุนี้ไม่ใช่หรอกม็อกมันต้องเป็นงานออกร้านอย่างนี้แหละใช่ครับคนหนึ่งเหมือนแบบมีเสบียงนะอันนี้เสบียงไม่ได้เป็นม็อบจัดตั้งมาแต่เป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าแบบเฮ้ยเห็นคนมาเยอะมันก็ต้องแบบต้องกินต้องใช้ก็เลยเอาอาหารหมุนเวียนเอาอาหารมาขายเอาน้ำมาขายอะไรเงี้ยนะครับเอาของที่ลึกมาขายเป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่มีใครสนใจเวทีกลางผมว่าไม่จริงนะเพราะเราก็ไปที่เวทีกลางกันมาแล้วเวทีกลางเครื่องเสียงเขาดังใหญ่แล้วคนดูว่าเยอะเลยก็เยอะเป็นหลักพันก็ดังเสียงมาดังสุดสนามหลวงอ่ะก็ถือว่ามันรวมศูนย์แล้วล่ะก็คนก็สนใจวิธีการอยู่นะใช่ใช่นะครับก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับข้อนี้นะน่ะไม่เกี่ยวเนาะนะครับอันนี้ผมว่าข้อนี้ต้องพี่บุญเกื้อแล้วนะครับครับทอนบูดช่อพิธาโผล่เซลฟี่แวบๆแสดงตัวตนไม่ขึ้นเวทีเพราะกลัวติดคุกนะครับนี่ต้องพี่บุญเกื้อแล้วครับข้อนี้ก็ใช่ก็อาจจะเป็นความฉลาดของเขานะที่รู้อยู่แล้วว่ารอบดึกเนี่ยม็อบจะพูดเรื่องอะไรนะซึ่งต้องเดือดร้อนแน่แต่เขาจะใช้ประโยชน์เรื่องนี้เพราะเขาก็จุดประสงค์ก็จะใช้เรื่องนี้ก็คือจะโจมตีสถาบันทำลายสถาบันนะครับสังเกตได้จากคำพูดของธนาธรที่มาพูดแล้วกลับก่อนพูดอันสุดท้ายเลยก็คือพูดว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยหันกลับมาฟังข้อเรียกร้องของน้องๆเหล่านี้ได้แล้วเรื่องข้อเรียกร้องที่สำคัญก็คือข้อเรียกร้องในเรื่องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งธนาธรบอกว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาแต่ยังไม่เคยหยิบยกมาพูดกันแบบเปิดเผยอย่างอารยชนครั้งนี้แหละเป็นการต้องรับฟังคำพูดของน้องๆซึ่งเป็นอารยชนเขาบอกว่าเป็นอารยชนนะแต่จะไม่รอให้พูดนะแต่รู้ว่าเดี๋ยวจะต้องพูดเขาเอาประโยชน์จากตรงนี้ละแล้วก็ปล่อยให้พูดแกจะพูดหยาบยังไงก็ได้แกจะด่าสถาบันยังไงก็ได้บอกว่าคนใหญ่ต้องมาฟังแต่เขาไม่รับผิดชอบละกลับแต่เอาประโยชน์คือการที่มาแสดงตัวเมื่อคืนนั้นก่อนที่เวทีจะขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะรับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวแต่ไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวนะครับข้ออะไรนะครับครับครับต่อโอเคครับข้อ10ครับตกดึกเพื่อไทยถอนตัวก้าวไกลถอนตัวเพราะกลัวถูกยุบพรรคก็น่าจะมีส่วนไหมเพราะเขารู้นี่ว่ากลางคืนจะพูดอะไรใช่จริงไหมตอนเย็นเราก็ไปถึงเต็นท์ของพรรคเพื่อไทยกันด้วยนี่ใช่เพราะว่าพรรคเพื่อไทยเองไม่ได้มีเป้าประสงค์เรื่องสถาบันโดยตรงที่จะก้าวร่วมเพราะเขาผมคิดว่าเขาก็มาในเรื่องของวันที่19กันยาที่คุณทักษิณถูกยึดอำนาจใช่นะครับเพราะนั้นก็จะเสี่ยงเกินไปที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวข้องอยู่จนเช้าอันนี้จะไม่อยู่เช้าแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ถอนตัวน่าจะเป็นเรื่องจริงการถอนตัวก็คือแถลงข่าวเสร็จปุ๊บกลับบ้านเสร็จแล้วงดอะไรนะงดน้ำเลี้ยงพอแล้วปัญหามันจริงต้องจบตอนเช้าไงอีกสายๆนิดนึงคนน่าจะมาเยอะนะเขาทำไมเขาอยู่ไม่ถึงล่ะน่าจะเรื่องนี้ใช่ไหมครับมีส่วนนี่อันนี้ข้อ11อะไรนะคอสเพลย์ตอกฝาส้วมงมงายตลกและบ้องตื่นอันนี้คนคิดก็นะก็อันนี้ขนาดบอกเบิ่มๆใช่ไหมเบิ่มๆเนี่ยออกมาแล้วมันกลายเป็นลิเกอ่ะซึ่งดูแล้วตัวเองยังไม่เชื่อในพิธีกรรมหรือในสิ่งที่ทำแล้วจะมาทำเอาเรื่องนี้มาทำให้คนในสังคมเชื่อได้อย่างไรเรื่องพิธีกรรมเลยเรื่องพิธีกรรมเรื่องอะไรก็ตามแบบซึ่งต้องยอมรับว่าคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังทำเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์มันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองแล้วคุณทำเป็นเล่นอ่ะทำเป็นล้อเล่นอ่ะมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่ขลัง
มันคือมันเอาไปใช้ในทางประวัติศาสตร์เลยไม่ได้มันเป็นเรื่องล้อเล่นเป็นโจ๊กนะเพราะฉะนั้นถ้าจะล้มเหลวเรื่องนี้ใช่แน่ถ้ายังเล่นกันอย่างนี้ต่อไปนะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนว่านักศึกษาใช้การทำกิจกรรมหรือการแสดงออกเนี่ยอย่างอารยชนเหมือนมาทำกิจกรรมมหาลัยใช่เหมือนเล่นๆอ่ะที่หน้าสนามหลวงนั่นเองครับใช่ไหมครับนะครับแล้วก็อะไรนะพูดเนื้อหาเกี่ยวกับการอะไรปฏิกษัตริย์นิยมนะเกี่ยวกับว่าไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็พูดด้วยถ้อยคำหยาบคายประชาชน 99% เลยไม่ยอมรับจริงจริงเพราะคนไทยเราเคารพคนรุ่นพี่เคารพคนรุ่นใหญ่หรือคนที่มีสถานะสูงกว่าเราจะต้องให้เกียรติอย่างเช่นนักเรียนเคารพคุณครูอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องใช่ไหมครับคนไทยเราเป็นอย่างนั้นการที่ลบปลูการที่ไม่ให้เกียรติการที่ดูหมิ่นผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้คนไทยไม่ยอมรับแน่นอนใช่ครับแล้วก็เรื่องเนื้อหาสถาบันด้วยผมบอกเลยคือมีซูเปอร์โพลหรือไม่มีโพลหลายๆสำนักนะเขาก็แบบเปิดเผยว่าคือคนส่วนมากครับก็ยังต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ 98% 99% เขาบอกว่าถ้าเกิดชุมนุมขับไล่รัฐบาลขับไล่พลเอกประยุทธ์อะไรเงี้ยชุมนุมไปเถอะเพราะว่าหลายคนก็เห็นด้วยว่าการบริหารของพลเอกประยุทธ์เป็นไงอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเพราะทางเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคุณเอกพลเอกประยุทธ์ทุกเรื่องจริงไหมครับไทยพักดีไม่ได้ออกมาปกป้องรัฐบาลนะครับออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กษัตริย์ใช่ใช่เราไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องรัฐบาลครับก็อันนี้แหละครับที่ทำให้คนที่เขาแบบไม่เห็นด้วยกับการทำงานของรัฐบาลแต่เขายังรักสถาบันมหากษัตริย์ไม่ได้แบบออกมาร่วมกับม็อบในครั้งนี้จริงไหมครับอันนี้ครับข้อ13ครับแยกโลกจริงกับโลกโซเชียลไม่ออกคิดว่ามุกกระแสในโลกโซเชียลมาแล้วโอ้แรงมากแรงมากเลยอุ้ยมันสุกงอมแล้วจัดม็อบใหญ่แบบเบิ่มๆได้แล้วจะต้องมากันเป็นแสนคนเป็นล้านคนเป็นล้านเป็นไงครับมากันไม่กี่คนตัวจริงมีน้อยมั้งตัวจริงมีน้อยไอ้ตัวปลอมนั่นเขาเรียกอะไรอ๋อบอทมีล้านคนใช่ไหมล้านใช่ก็เมาบอทผมว่าเมาบอทเมากระแสโซเชียลที่ตัวเองทำกันเองแล้วคิดว่าคนตัวจริงมีเยอะจริงมีน้อยก็อันนี้แหละก็คนรุ่นใหม่เองก็คงจะรู้กันอยู่แล้วด้วยว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วตอนหลังต่อไปก็ต้องประเมินกันแล้วล่ะว่ากระแสจริงๆของสังคมเราเป็นอย่างไรแม้แต่มันก็จะโยงไปถึงเรื่องข่าวหรือกระแสเกี่ยวกับการทำลายสถาบันเนี่ยว่าคนไทยคิดอย่างนั้นจริงหรือไม่หรือเป็นกระแสที่สร้างลวงขึ้นมาในโซเชียลทีนี้ผมว่าเด็กรุ่นใหม่จะต้องหันมาคิดละว่าใครใส่ข้อมูลนี้เข้าไปครับเราจะต้องกลับมาที่เรื่องจริงกันต่อไปครับครับตอนเช้าม็อบมีไม่ข้อถัดมาครับตอนเช้าม็อบมีไม่ถึง 1,000 คนแน่ละม็อบไปกลับมากับอันนี้คือข้อแตกต่างของบ้านเรานะฮะคนบ้านเรานี่อาจจะอยู่ไกลนะครับพอกลับบ้านเรากลายไม่เหมือนที่ฮ่องกงเนี่ยนี่คือข้อแตกต่างฮ่องกงอยู่มุมแคบๆลงจากตึกลงจากอาคารก็ถึงแล้วก็ถึงบริเวณที่นัดเจอกันละเพราะนั้นเขาจะทำม็อบอย่างเงี้ยได้ง่ายกว่าบ้านเรายากครับที่จะเอาคนรุ่นใหม่มาเพราะคนรุ่นใหม่ส่วนมากเขาแบบไม่ปักหลักค้างคืนไม่ค้างคืนฮะใช่ส่วนมากแบบแล้วที่อยู่ที่พักไกลเนี่ยก็สมมติดูม็อบแหละถึงดึกค่ำๆอ่ะเสร็จแล้วง่วงก็กลับนอนบ้านแล้วคิดว่าแบบสายๆเดี๋ยวจะมาร่วมชุมนุมกันใหม่เลิกไปแล้วผิดหวังอีกใช่ครับตื่นสมมตินะม็อบจบ8โมงไหมคนตื่นเช้าเสาร์ที่ตื่นมา9โมงฮะคิดว่าจะมาสัก10โมงอะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยแบบได้ยินข่าวจบซะแล้วบางคนมีผิดหวังนะครับวันนั้นที่เราขับรถจะกลับบางคนเพิ่งจะเดินมาคือเห็นเลยอ่ะครับเพิ่งขึ้นมาจาก MRT แบบจะเดินไปที่สนามหลวงก็มีสวนกลับไปใช่ไหมคนเลิกก็เดินสวนกลับไปไม่ทราบข่าวอะไรแบบเฮ้ยมันสวนทางกับที่เรากำลังจะออกนึกออกไหมครับใช่ใช่ได้ไหมครับโอเคข้อ15ขำก่อนอ่านเลยครับกลัวตำรวจกลัวแบรีเออร์ผมว่าเขาชอบด้วยซ้ำไปพวกนี้ชอบการประทะให้มีเหตุการณ์ไอ้แบรีเออร์หรือลวดน้ำอะไรรู้สึกมันเป็นสีสันที่เขาต้องการให้มีด้วยซ้ำไปเขาพยายามโปรยข่าวโปรยอะไรกระตุ้นให้คนรู้สึกว่ารัฐบาลกลัวพวกเรากำลังจะออกมาใช้อาวุธในการปราบปรามทำให้เกิดความตื่นเต้นให้พวกอะไรนะที่มีชอบความรุนแรงหน่อยอ่ะกระตุ้นให้ออกมารู้สึกว่าม็อบครั้งนี้มันตื่นเต้นมันสนุกแน่พวกนี้ไม่กลัวหรอครับแบรีเออร์อะไรเป็นเรื่องตลกมากกว่าเขาอยากด้วยแหละโอ้อยากเจออยากเจอเพราะรู้ว่าจริงๆแล้วรัฐบาลไม่ทำมีแต่พวกข่าวต่างหากที่จะมาเล่นมาแสดง
ใช่ครับแต่ผมก็คิดว่าตำรวจก็มีส่วนนะเพราะว่าตอนนั้นตอนเช้าเขาบอกว่าม็อบมีไม่ถึง 1,000 คนแต่ตำรวจที่ตั้งจุดสกัดอยู่พื้นที่ต่างๆเนี่ยมีถึง 10,000 คน 10,000 นายมาดูแลความปลอดภัยฮะอ๋อดูแลความปลอดภัยไม่ได้แบบจะปะทะกับนักศึกษาไม่มีแน่นอนไม่มีไม่ได้เตรียมแม้แต่แก๊สน้ำตาด้วยซ้ำมั้งวันนั้นมีแต่น้ำตาของแก๊สใช่ไหมครับใช่โอเคครับแล้วก็อันนั้นนะนี่อันนี้ต้องพี่บุญเกื้อแล้วนะครับเทวดาฟ้าดินที่ปกป้องรักษาประเทศไทยส่งฝนเข้ามาถล่มอันนี้เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเจอการจัดม็อบครั้งนี้อาจจะทำให้เชื่อก็ได้สังเกตไหมครับตั้งแต่เรื่องประตูหนีบนิ้วขาดนะครับแล้วก็ตอนฝังหมุดเจ้าพิธีโดนไฟฟ้าช็อตเองนะครับมันมีอะไรแปลกๆอ่ะแล้วฝนไม่ตกมาเป็นเดือนเงี้ยแล้วพอถึงจัดม็อบทำไมต้องมาตกช่วงนี้อาจจะทำให้เด็กรุ่นใหม่เริ่มคิดว่าเฮ้ยประเทศไทยเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอยู่จริงก็ได้ครับเนาะน่าคิดโอเคครับแล้วก็อะไรนะ17นะครับสุดท้ายแกนนำฮาร์ดคอร์พวกลุงอานนท์เป็นกวินไม้โดนคดีกันไปหลายสิบคดีนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนอยากมายุ่งด้วยก็อาจจะมีส่วนนะครับเพราะหลายคนก็พ่อแม่ก็คงจะเตือนแล้วล่ะว่ามันไม่คุ้มกันอ่ะเพราะเรื่องที่เรียกร้องเรื่องกระแสที่ปั่นกันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ความเดือดร้อนอึดอัดใจหรือเป็นสิ่งที่จะมาประท้วงขับไล่รัฐบาลหรือจะมาเรียกร้องอะไรกันขนาดนั้นใช่เพราะว่ารัฐบาลปั่นกระแสเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่มันแบบตรวจจับได้แน่ๆว่าเป็นเบ้งว่าทุจริตมีความผิดเรื่องอะไรจนคนเกลียดมากเห็นล้อเลียนกันอยู่ก็แค่เรื่องนาฬิกาซึ่งเป็นเรื่องจริงๆแล้วเล็กน้อยนะเป็นแค่ข้อตำหนิทางการเมืองกันเท่านั้นเองแต่ถามว่าเป็นเรื่องทุจริตอะไรใหญ่โตแบบทำให้ประเทศล่มสลายแบบโครงการจำนำข้าวไหมไม่ใช่นะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่คนที่เขาไม่ได้เอาด้วยไม่ใช่อีกอันหนึ่งก็ไม่ได้น่าจะเกี่ยวข้องกับที่พวกแกนนำเหล่านี้เขาโดนคดีมาเยอะแล้วจริงๆไม่ใช่หรอกครับก็ต้นเหตุของการที่พวกเขาโดนคดีก็เรื่องอะไรล่ะครับนึกออกไหมครับก็เรื่องนั้นแหละครับเรื่องการที่แบบจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์คนเขาไม่เอาเรื่องของการจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ครับคนเลยไม่เอาด้วยนั่นเองถ้าถึงเอาด้วยก็เสี่ยงครับจบให้มันจบที่เรือนจำให้มันจบที่เรือนจำใช่ครับก็เสี่ยงมากเลยแล้วก็พอหลังจากตอนนั้นครับพอหลังจากที่ตอนเช้าเสร็จปุ๊บมีการยื่นหนังสือถึงหัวหน้าบชน.นะยื่นฎีกาถึงถือว่ารับแทนประธานองคมนตรีนะครับก็เพนกวินนะก็ประกาศ8ข้อสักอย่างหนึ่งนะครับบอกว่ามีข้อเรียกร้องอะไรบ้างที่ว่าเป็นการแบบประท้วงจากประชาชนนะครับก็มีข้อหนึ่งครับก็คือข้อสุดท้ายข้อ8เนาะก็บอกว่าให้แบบแบนเอสซีบีใครมีบัญชีนะถอนเงินออกมาหมดเลยนะทำให้แบบ SCB แย่แน่ SCB แย่แน่ปรากฏว่าเช้าวันที่21ครับหุ้น SCB ขึ้นอ้าวไปตรงข้ามเลยใช่ไหมครับเพราะว่ากระแสในโซเชียลกับกระแสในโลกของความเป็นจริงอ่ะมันขัดแย้งกันครับนี่ไม่ใช่ SCB นี่ไม่ใช่อันแรกนะครับอันแรกก็คือสังเกตไหมคือเขาแบบติดแฮชแท็กแบรนด์อันไหนอ่ะอันนั้นบูมตลอดเลยครับอย่างเช่นหอหมกคุณแม่อรณภาโอ้โหแบนเลยต้องเข้าคิวได้แบบมีคนแบบมาซื้อของเยอะ อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ล่าสุดก็ของคุณปาวาน 4,000 วาหุ้นขึ้นอีกครับหลังจากแบนหุ้นขึ้นเลยนะครับเขาตอนนี้จะมีแฮชแท็กว่ายิ่งแบนยิ่งบูมอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ยังนัดกันว่าเดี๋ยวเราจะไปโคราชใช่ไหมใช่ครับคงต้องแวะที่วัดของสรพงษ์เนี่ยวัดอะไรนะวัดหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนะเดี๋ยวคงต้องแวะด้วยจากธรรมดาไม่เคยสนใจนะเพราะผ่านแล้วก็ยังไม่เคยแวะสักทีหนึ่งหลวงพ่อโตเราก็กราบอยู่ที่วัดมีอยู่หลายที่ใช่ไหมแต่ครั้งนี้เดี๋ยวจะต้องแวะละเพราะว่านะยิ่งแบนยิ่งน่าสนใจ แต่ก่อนคนไม่เคยสนใจพอแบนเอ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยเลยให้ความสนใจกันไปนะครับคือให้ดูแบบว่าคือโซเชียลอ่ะมันปั่นกันได้แต่ว่าถามไอ้เรื่องหุ้นอะไรเงี้ยมันใช้คนจริงๆอ่ะนะครับการไปซื้อของก็ต้องเป็นคนจริงๆไปซื้อบอทไปซื้อไม่ได้ใช่จริงนะครับให้ดูว่ากระแสในโลกโซเชียลที่ปั่นกันมากับกระแสในโลกของความเป็นจริงมันเป็นยังไงผมคิดว่าทางเขาเนี่ยก็ต้องมาประเมินกันใหม่แล้วครับว่าจะทำยังไงต่อไปเนาะโอเคครับก็วันนี้ครับรายการไทยพักดีท็อกสเปเชียลก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับก็ลาท่านผู้ชมเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ